คนที่ชัวร์ครับทุกคนครับผมจังเหลยโยแนวนี้ครับเราอยู่ในแบบออตากันเองนะคลิปวันนี้นะครับก็จะเป็นตาพาร์ทเนี่ยปลดล็อกเข้ามาใหม่นะครับประมาณ10ขั้นเนาะแล้วมีตัวละครเนี่ยให้รีวิวด้วยนะครับก็คือมาสเตอร์เอ็กเนาะแน่นอนว่าน่าจะเป็นตัวละครจาก Hunter x Hunter นั่นแหละนะอยู่ที่เทียร์ที่39นะครับผมนี่เลยกดรับเลยดีกว่าครับตัวละครหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนตัวละครตัวนี้อาจจะเป็นปู่ของคิรัวหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะมันเลยดูเรื่อง Hunter x Hunter ด้วยนะครับแต่เหมือนถามน้องมาว่าเออมันเป็นตัวละครจากเรื่อง Hunter x Hunter แล้วแถมยังเป็นปู่ของคิรัวด้วยนะครับผมอ่ะเรามาดูตัวละครก่อนดีกว่าครับตัว Master X เนี่ยหรือว่าตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวธาตุมืดนะครับเป็นตัวกาวด้วยเนาะเริ่มต้นอยู่ที่350ในการวาดครับเลเวล1นะครับจะไม่ทํา175นะเพราะว่าไม่มี EXP นะครับอีก ID นึงไม่ว่างนะครับผมก็เลยได้แค่อันนี้นะครับผมเลเวล1แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะสลับ2 ID นะครับอีก ID นี้แล้วก็ ID 1นะครับที่เพื่อนๆเห็นกันนะครับโอ้เปิดมาก็มีเหมือนมีอักษรญี่ปุ่นนะครับขึ้นมานะฮะเมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันว่าอ่านว่าอะไรอะไรครับก่อนอื่นเลยถ้าเกิดว่ามันรบกวนเพื่อนๆจนเกินไปอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามครับคือเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันครับก็ขอบคุณมากเลยครับผมถ้างั้นก็ไปดูกันเลยตัว OG เนี่ยวางเริ่มต้นนะครับอยู่ที่350นะครับแล้วตีเป็นแบบกลวยเนาะเพื่อนๆนี่วงประมาณนี้เลยนะครับแบบที่เห็นกันเลยไม่ใหญ่มากนะครับดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่1870นะครับตี2วีเว้ยระยะ40ครับเรามาดูเอฟเฟคตัวละครดีกว่านะครับแหมเพิ่มปูบุบเบอร์เลยนะครับมาดูตัวละครกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะโอเคครับผมอยากเห็นแค่สกิลตัวละครเปิดยังโอเคเปิดนะครับไม่น่าจะมีสกิลกดนะครับเพราะว่ามันไม่มีบอก Special Ability เนาะเป็นพลังประมาณนี้นะครับเหมือนปล่อยเนนปะนะครับเป็นการปล่อยหมัดนะครับแล้วก็จะมีแสงเนี่ยพุ่งใส่ศัตรูประมาณนี้ครับผมเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับวางเริ่มต้นที่350เนาะนะครับปู่วางได้8ตัวนะครับผมแล้วขายได้นะครับเพื่อนๆอัพในขั้นแรกครับใช้เงินที่700ครับขั้นที่2จะเปลี่ยนสกิลด้วยครับแล้วตีเพิ่มเป็น3วินะครับดาเมจไป 26,000 เนาะใช้เงินที่ 1,950 ครับผมจะตีนแบบFirst ใช่ไหมครับ First หรือว่า Circle แป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะครับมันจะเป็นแบบเฟิร์สหรือเซอร์เคิลนะครับถ้าเกิดอย่างนี้น่าจะเป็นเซอร์เคิลนะครับเซอร์เคิลปะหรือเฟิร์สปะไม่มั่นใจครับแต่น่าจะเป็นเซอร์เคิลนะครับเพื่อนๆมันไม่เห็นวงอะวงมันบั๊กหรือเปล่านะครับขอดูอีกรอบนึงนะถ้ามันตายหมดเลยก็แปลว่าเซอร์เคิลนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับเซอร์เคิลนะครับเป็นเซอร์เคิลนะโอเคอัพในขั้นที่3ครับใช้อยู่ที่ 7,000 ครับขั้นที่4จะเปลี่ยนเป็นไฮบริดครับสามารถตีแอร์ได้อัพถูกขนาดนี้ครับขั้นที่4เนี่ยใช้เงินที่13,000ครับแน่นอนว่าตัวละครตัวนี้น่าจะเป็นตัวละครลงเลทนะครับแน่ๆตัวละครที่ดีอยู่พอสมควรเลยนะครับโอ้อัพถูกด้วยนะครับและอัพในขั้นที่5ครับเปลี่ยนสกิลใหม่อีกแล้วนะครับผมจะตีเพิ่มเป็น7วีนะครับดาเมจเป็น 400,000 แล้วนะใช้เงินที่ 20,000 ครับผมโอเคครับผมตีเป็น full AoE นะครับเอฟเฟคล่ะโอเคเอฟเฟคเหมือนเดิมนะครับเอฟเฟคเหมือนเดิมนะครับตี9วิเอฟเฟคไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับเอฟเฟคขอดูไอ้ล่างนี้ก่อนมันเปลี่ยนเอฟเฟคหรือเปล่าครับเหมือนจะไม่เปลี่ยนเอฟเฟคเลยนะครับทั้ง2ท่าเลยเนาะแล้วก็อัพในขั้นที่6นะครับใช้เงินที่ 1,750,000 นะครับดาเมจได้เป็น 3,200,000 นะครับและแค่เลเวล1นะโอ้ถามว่าคุ้มไหมถ้าเราไปอัพถึงขั้นสุดท้ายมันก็โอเคครับอัพถึงแค่ขั้นตีเอครับเพราะว่าพอใช้ได้นะครับแถมยังอัพถูกด้วยนะ700 1,950 นะครับ7,000 นะครับ 13,000 ก็ทีแอร์แล้วครับดาเมจก็ประมาณแสนกว่าแสนห้าครับถ้าเกิดบัฟไปด้วยเนาะถือว่าใช้ได้อยู่พอสมควรเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะเลเวล1เนี่ยตัวปู่นะครับดาเมจอยู่ที่3,200,000นะครับตี7วิระยะ60นะครับแล้วถ้าเกิดว่าบัฟไอดอลนะครับหยุดราวๆประมาณผมคิดว่าไม่น่าจะเกินประมาณโอเคหู11,200,000นะครับว้าวใช้ได้ตอนแรกคิดว่าอาจจะเกินประมาณ15,000,000นะครับแล้วอัพจูฮาบัตเหรอครับจูฮาบัตอยู่ที่ประมาณราวๆ12,800,000นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับสตาร์พาร์ทขั้นที่38และ39นี่แหละนะครับเพื่อนๆคิดเห็นกันบ้างครับสำหรับตัวละครตัวนี้คิดว่าดีไหมแล้วใช้ได้ดีหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าเอาไปลงเลทนะครับแต่คิดว่าคงไม่น่าจะใช้แค่ตัวอื่นน่าจะดีกว่าเยอะนะครับเป็นตัวละครต้นเกมแน่ๆนะครับสบายประมาณนี้ครับสุดท้ายนี้ผมว่าเกิดใครชื่นชอบในคลิปนี้ครับรบกวนเพื่อนๆหน่อยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับผมแล้วก็ไปเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมตายโยตะละครับผม